ชนแกะสลักไม้บ้านเล็กในป่าใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการศิลปาชีพในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งทางศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะก็ได้เข้ามาดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กลุ่มที่นี่นะคะได้มีงานทำมีอาชีพแล้วก็สามารถที่ต่อยอดให้กับน้องๆเยาวชนค่ะได้เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการแกะสลักไม้อย่างน้อยเยาวชนนะคะก็สามารถที่จะเอาอาชีพการแกะสลักไม้นี่แหละค่ะไปต่อยอดให้เป็นอาชีพของตัวน้องๆเองที่สำคัญนะคะน้องๆก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยค่ะกำลังเทรนพวกเด็กรุ่นใหม่ใครที่มีฝีมือดีใช่ไหมครับที่พอที่จะเป็นครูขึ้นมาได้ก็แต่งตั้งเพื่อให้เขาขึ้นมาเพื่อเป็นครูต้องทำงานขึ้นมาให้เข้าตาใช่ไหมครับพอทำงานขึ้นมาให้เข้าตาว่าโอเคว่าเอานี่ไอ้นี่ฝีมือใช้ได้ก็คือไปเสนอก็เคยพาไปเสนอคนหนึ่งตอนที่ไปเข้าเฝ้าองค์สิริวัณวลีท่านก็เคยบอกกับพระองค์ท่านว่าครับว่าเด็กคนนี้ก็ฝีมือดีสามารถจะเป็นครูได้ในกลุ่มศิลปาชีพแกะสลักไม้บ้านเล็กในป่าใหญ่จะตั้งขึ้นเมื่อวันที่2กันยายน2530สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสสร้างความปลื้มให้กับพี่น้องในพื้นที่อย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านได้มอบงานมอบอาชีพจนประชาชนในพื้นที่สุขีรินมีอาชีพเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวมาจนถึงปัจจุบันและสามารถสืบทอดมาสู่รุ่นลูกได้อีกด้วยที่นี่นะครับเป็นกลุ่มศิลปาชีพจัดสลักไม้ครับบ้านเล็กในป่าใหญ่นะครับก็เกิดขึ้นมาจากว่าเมื่อคราวที่เสด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จที่วัดโต๊ะโม่ปี2538นะครับก็มีลูกหลานสมาชิกศิลปาชีพได้ร้องขอที่ดินทำกินนะครับท่านก็ได้มีรัศมีให้นิคมสุกรีนะครับจัดหาที่ทำกินให้นะครับแล้วก็ท่านก็พระราชดำรัสรัศมีให้มีการจัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพนะครับแกะสลักไม้นะครับโดยวิสงค์คือเพื่อให้ชาวบ้านได้มีงานทำนะครับแล้วก็รักษาเรื่องศิลปะหัตถกรรมในพื้นที่แล้วก็เรื่องของการมีรายได้แล้วก็การพัฒนาภาพในการพัฒนาภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ในส่วนของศูนย์ประสานงานโครงการระเบียบก็ได้มาช่วยเหลือเรื่องของการนำผลผลิตที่น้องๆได้ทำนะครับส่งไปที่มูลที่ศิลปาชีพที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็รับเงินจากมูลที่มาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ในบางห้วงนะครับก็จัดหาเรื่องของการตลาดนะครับเพราะตลาดให้กับพี่น้องประชาชนที่กลุ่มสมาชิกที่จะทำอาชีพส่งขายในตลาดทั่วไปครับในส่วนของผลิตที่ผ่านมาก็บางส่วนก็นำส่งไปที่ศิลปาชีพที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีแนวความคิดว่าในการช่วงการกักตัว19เนี่ยตั้งแต่เดิมทีเนี่ยมีประชาชนทั่วไปมีการสั่งขอมาหรือออเดอร์มาเพื่อให้กลุ่มสมาชิกได้ทำกิจกรรมและส่งให้นะครับก็คิดว่าเมื่อไม่มีโอกาสพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มาเที่ยวมาสังเกตแล้วก็มาดูแล้วก็มีการออเดอร์สินค้าครับคิดว่าจะใช้วิธีการทางสื่อออนไลน์นะครับประชาสัมพันธ์แล้วก็เพิ่มเติมคือมีหลายห่วงเวลาที่เรามีการจัดนิทรรศการนะครับก็จะผลิตภัณฑ์ของน้องๆครับไปแสดงในนิทรรศการแล้วก็ได้มีการรับสั่งทำสั่งจองต่างๆนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินำโดยพลตรีไพศาลหนูสังผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานของกลุ่มสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพแกะสลักไม้บ้านเล็กในป่าใหญ่ที่บ้านภูเขาทองตำบลภูเขาทองอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาส
นอกจากจะติดตามการดำเนินงานของกลุ่มแล้วการลงพื้นที่มาในครั้งนี้เป็นการสานสัมพันธ์รวมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ปัญหาข้อขัดข้องในการทำงานของสมาชิกกลุ่มและสร้างขวัญกำลังใจให้กับสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพแกะสลักไม้บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชเสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านมีราชสวนีให้จัดตั้งกลุ่มศิลปาชีพขึ้นมาเพื่อให้น้องๆได้มีงานทำแล้วก็สืบสานศิลปะหัตถกรรมนะครับแล้วก็สำคัญคือได้มีรายได้แล้วก็การที่น้องๆได้มาทำงานนะครับทำงานเกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมต่างก็มีรายได้แล้วก็จะไม่ได้เลิกไม่คล้องแวะหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการใต้สันติสุขค่ะพี่ส้อนนะคะก็พาคุณผู้ชมค่ะลงพื้นที่มาในส่วนของอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่เขาเรียกว่าเมืองอยู่ในอบล้อมไปด้วยขุนเขานะคะเขียวขจีกันเลยทีเดียวแล้ววันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่พี่ส้อนได้พาคุณผู้ชมค่ะมาพูดคุยกับครูทวินนะคะซึ่งเป็นสมาชิกในกลุ่มศิลปาชีพใช่ครับสวัสดีครับครูทวินค่ะอยากจะให้ครูได้เล่าที่ครูได้เป็นสมาชิกของศิลปาชีพก่อนเลยอะค่ะว่าครูเป็นคนพื้นที่หรือเปล่าครับผมขออนุญาตนะครับผมไม่ใช่คนในพื้นที่เพราะว่าในสมัยก่อนนู้นมีการเอาชาวบ้านเอาประชาชนใช่ไหมครับจากภาคกลางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยเอาลงมาภาคใต้เพื่อมากันพื้นที่ชายแดนไว้เพราะว่าสมัยก่อนมีการบุกรุกพื้นที่เยอะในสมัยก่อนนะครับตั้งแต่สมัยพ.ศ. 0405แล้วผมมาที่นี่เมื่อตอนพ.ศ.2508ครับอายุได้2ขวบมาจากนครเยสีมาจากนครเยสีแม่พาลูกมาแม่แกเป็นแม่ไม้แกพาลูกมา5คนมาไอ้นั้นที่นี่มาประเคนโชคใหม่ที่นี่ก็มาอยู่ที่นี่ค่ะแล้วพอเราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกโครงการศิลปาชีพยังไงอะคะก็สมเด็จแม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถท่านสมัยก่อนคือท่านมาเยี่ยมราษฎรทุกปีท่านมาที่อำเภอสุขีรินทร์ทุกปีตั้งแต่เริ่มต้นคือพระเจ้าอยู่หัวท่านมาตั้งพระเจ้าอยู่หัวท่านก็มาอยู่ตลอดมาทุกปีครับพอช่วงหลังขึ้นมาคือพระเจ้าอยู่หัวท่านก็อาจจะทรงพระชราพระทรงท่านก็ไม่ได้มาแต่ให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มาแทนพระสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาตลอดก็บอกแล้วว่าชีวิตพวกเราที่อยู่ได้ณขณะนี้ก็เพราะบารมีของพระองค์ท่านแล้วก็หมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่พระองค์ท่านสร้างให้สมาชิกศิลปาชีพจะอยู่พวกที่เป็นสมาชิกศิลปาชีพแล้วก็ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองไม่มีนั้นพระองค์ท่านมีแนวคิดว่าต้องการให้ประชาชนอยู่กับป่าแล้วก็ดูแลรักษาป่าเลยเกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นหมู่บ้านศิลปาชีพณตอนนั้นได้ครอบครัวละกี่ไร่คะต่อครอบครัวหนึ่งตอนนั้นครับที่เราเข้ามาอยู่ใหม่ๆครอบครัวหนึ่งก็ให้พื้นที่3-5ไร่คือว่าบางที่เขาได้ที่ไม่สวยบางทีโดนตัดอะไรไปก็เหลือประมาณ3ไร่บางครอบครัวก็ได้5ไร่ก็ดูปริมาณของสมาชิกในครอบครัวด้วยบางทีลูกหลานอะไรอย่างนั้นนะใช่ไหมครับก็คือว่าพอครูทวินนะคะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกโครงการศิลปาชีพก็มาแกะสลักเลยเหรอคะหรือว่าทำในส่วนของเป็นทุกคนต้องเป็นสมาชิกศิลปาชีพก่อนครับทุกคนก็คือเป็นสมาชิกศิลปาชีพเอางานไปถวายสร้างงานไปถวายพระองค์ท่านก็จะให้เรียกเข้าเฝ้าแล้วก็พระองค์ท่านจะตัดถามว่าเป็นยังไงมั่งฐานะครอบครัวแบบไหนมีที่ดินไหมมีที่ดินไหมที่บ้านลำบากไหมแค่ไหนพระองค์ท่านมาเพื่อโปรดตลอดเลยพระองค์ท่านพอท่านรู้ว่ามีสมาชิกมากมายที่ยังไม่มีที่ดินยังไม่มีที่ทำกินแล้วก็ไม่มีอาชีพด้วยพระองค์ท่านก็ทรงโปรดให้เกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้สมาชิกศิลปาชีพหมายถึงลูกหลานของสมาชิกแล้วก็เป็นสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านศิลปาชีพและก็มีอาชีพเสริมด้วยในการทำศิลปาชีพ
ปกติถ้าเกิดว่าพี่ส้นไปในส่วนของโครงการศิลปาชีพเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของการปักผ้าบ้างแหละหรือไม่ก็พวกจักสานแต่ในพื้นที่ของอำเภอสุขิรินนี่ก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนั่นก็คือในเรื่องของการแกะสลักไม้ครับแปลว่าอย่างนี้ก็คือว่าครูทวินนี่มีความถนัดในเรื่องของการแกะสลักมาก่อนด้วยเหรอคะหรือว่าเรียนมาจากทางศูนย์คืออย่างนี้ครับทุกคนตอนที่ไปสมัครเป็นสมาชิกทุกคนทำไม่เป็นหรอครับไม่ได้เป็นเลยครับคือพระองค์ท่านก็บอกว่าหัดเรียนกับเพื่อนนะหัดเรียนกับอะไรเสร็จแล้วก็เอางานให้หัดแกะแล้วก็เอางานไปแสดงไปถวายให้พระองค์ท่านพิจารณาบางครั้งบางทีคือพระองค์ท่านเห็นงานพระองค์ท่านก็บอกว่านี่เธอทำไมอ่ะเธอทำงานดีนะนี่ภายในปีนึงเธอทำงานได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งก็เอาอย่างนี้นะเธอไปเรียนก็ส่งไปเรียนก่อนพิการพระองค์ท่านก็ส่งไปเรียนพอไปเรียนมาแล้วกลับมาแล้วก็ทำงานถวายอีกครั้งหนึ่งอีกปีหนึ่งพระองค์ท่านเห็นงานพระองค์ท่านบอกว่าโอ้เก่งมากๆเลยเธอมาเป็นครูเถอะนะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็ตั้งให้เป็นครูเพื่อฝึกสอนศิลปาชีพให้แก่สมาชิกหมายถึงว่ารุ่นน้องรุ่นหลานเพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีครูแล้วก็สมาชิกที่สมัครที่ต้องไปเรียนเองมั่งอะไรมั่งบางคนคือเขาก็เรียนมั่งไม่เรียนมั่งเสร็จพอมีครูขึ้นมาทีนี้เชื่อเริ่มสอนก็ตั้งแต่สมัยปี41เริ่มเป็นครูมาตั้งแต่ปี41ก็เป็นครูสอนมาตลอดครับจนถึงปัจจุบันนี้ณปัจจุบันนี้มีสมาชิกทั้งหมดถ้าในกลุ่มแกะสลักไม้มีสมาชิกทั้งอำเภอผมรับผิดชอบผมนายถวินนะครับตอนนั้นก็เป็นครูอยู่คนเดียวเพราะว่าพออยู่ได้อีกปีนึงก็ให้แต่งตั้งครูอีกคนนึงเป็นครูธนาวุฒิอ่ะนะมาช่วยกันทำงานคือทำงานกัน2คนรับผิดชอบในพื้นที่ทั้งอำเภอสุขิรินเลยครับสมาชิกทุกคนในอำเภอสุขิรินเป็นไงบ้างคะครูขาอย่างน้อยเราก็สามารถดึงน้องๆเยาวชนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละให้มาทำกิจกรรมตัวนี้อย่างน้อยก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพบางคนก็อาจจะเป็นอาชีพหลักแล้วก็รายได้ตรงนี้อย่างน้อยเขาก็ไปเลี้ยงตัวเองได้ใช่ครับคิดว่ามันส่งผลดีให้กับกลุ่มเยาวชนยังไงคะกับการที่เราแบบเป็นครูคนนึงแหละในพื้นที่ดึงน้องๆมาเนี่ยค่ะคือกลุ่มของผมนี่ผมยังเน้นย้ำเลยว่าเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรเน้นย้ำมากคือไม่อยากให้มีถ้ารู้ว่าเดี๋ยวว่าสมาชิกไหนนั้นยานะผมจะไม่ให้อยู่ในกลุ่มคือก็บอกเลยว่าเฮ้ยอย่าไปนั้นยาแต่ทุกคนนะทุกคนที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็บอกแล้วว่าเป็นการรวมบางครั้งบางทีก็มันมีปัญหาอยู่เกี่ยวกับ3จังหวัดภาคใต้ระหว่างพุทธอิสลามอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ปี47แล้วครับความไว้วางใจมันไม่มีแต่ในกลุ่มของพวกผมอยู่ด้วยกันมาเนี่ยอยู่ด้วยกันมาทั้งพุทธทั้งอิสลามนะก็อยู่ด้วยกันมาตลอดครับก็ทุกคนก็ทำงานเนี่ยบางคนเห็นมันก็บอกแล้วในกลุ่มของพวกเรามีตั้งแต่แก่สุดก็อายุ70อ่ะแล้วก็มีวัยรุ่นมีวัยรุ่นตั้งแต่อายุ17ก็เนี่ยสอนทั้งพ่ออันนี้สอนทั้งพ่ออันนี้เนี่ยก็มีลูกก็มาเป็นสมาชิกแล้วบางทีก็ลูกของลูกไอ้พวกนี้ลูกของลูกก็มาเลยจะมาเป็นสมาชิกก็คือว่าดึงทั้งครอบครัวมาเลยอย่างน้อยก็ได้เป็นอีกหนึ่งอาชีพยามว่างๆใช่ไหมคะแล้วจุดเด่นในของการแกะสลักของที่นี่นั้นคิดว่ารูปแบบมันเป็นยังไงคะเขาเรียกยังไงอ่ะการแกะสลักของที่นี่ที่เป็นจุดเด่นนะคะครับเป็นจุดเด่นเป็นงานพื้นเมืองครับมันเป็นงานแบบของทางภาคใต้ไงงานนี้บางครั้งบางทีคือเราเป็นงานที่ออกแบบมาแล้วต้องเสนอไปเบื้องบนว่าเขาต้องการไหมไลน์แบบนี้แล้วก็เนี่ยแล้วก็ช่วงหลังนี่แหละช่วงหลังนี่ก็มีแบบที่ส่งมาเนี่ยที่แบบชิ้นใหญ่นั้นเป็นแบบของสำนักพระราชวังอ๋ออันนี้ก็คือว่าแบบที่เห็นนี่เป็นแบบที่ว่าทางสำนักพระราชวังกำหนดมาแล้วเราก็ต้องทำชิ้นงานส่งกลับไปแล้วมีไหมคะที่ว่าเราทำนอกเหนือจากงานที่เราจะต้องส่งสำนักพระราชวังมีครับส่วนใหญ่จะเป็นงานอะไรคะก็เนี่ยที่งานแบบที่พวกที่ผมทำอย่างเงี้ยในการสร้างงานเดี๋ยวนี้เราถือว่ายุคนี้นะครับในแนวคิดของผมบอกแล้วว่าการทำงานคือต้องหลากหลายเพราะว่าแกะสลักไม้มันเป็นช่างเราสามารถอัปเกรดฝีมือเราขึ้นมาได้คือทำออกมาเป็นงานเฟอร์นิเจอร์อย่างนี้เราสามารถไปแกะสลักแกะอะไรได้พระองค์ท่านส่งให้เราเรียนใช่สั่งงานให้เราทำ
งานบางครั้งบางทีที่พระองค์ท่านซื้อมาซื้อของพวกสมาชิกมานะครับไม่ใช่ว่าพระองค์ท่านไปจำหน่ายได้พระองค์ท่านไม่มีกำไรนะครับพระองค์ท่านขาดทุนนะครับขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนธรรมดาปีหนึ่งซึ่งยิ่งสมัยก่อนนี้พระองค์ท่านขาดทุนปีหนึ่งไปร้อยล้านพันล้านนะกับสมาชิกคือพระองค์ท่านช่วยให้แบบว่าพวกเรามีอาชีพให้พวกเรามีรายได้บางครั้งบางทีเหมือนกับยังไงอ่ะลูกมาขอตังค์อ่ะก็บอกว่าเออไปล้างจานก่อนแล้วจะให้ตังค์ก็สมเด็จแม่ท่านก็ให้พวกเราอันนั้นงานแม้แต่งานที่พระองค์ท่านซื้อไปพระองค์ท่านไม่สามารถจำหน่ายได้พระองค์ท่านเก็บไว้ในคลังนะครับถ้าหากว่าเข้าไปดูได้จะได้เห็นเลยว่างานที่พระองค์ท่านเก็บไว้ในคลังนี้เยอะมากครับเป็นแสนแสนชิ้นแล้วเหมือนอย่างเงี้ยณปัจจุบันเนี้ยเราส่งที่สำนักพระราชวังเนี้ยค่ะถ้าคิดเป็นจำนวนชิ้นเนี้ยกี่ชิ้นคะต่อเดือนหรือว่าเราส่งยังไงส่งเป็นรอบเหรอคะส่งเป็นรอบครับส่งเป็นรอบ3เดือน6เดือนอย่างงี้ไงแล้วแต่รอบแล้วแต่รอบเพราะว่าแต่ละรอบนี่ประมาณกี่ชิ้นคะที่เราส่งก็อย่างน้อยนะครับก็อย่างน้อยของพวกเราในกลุ่มของพวกเราก็300ชิ้นขึ้นไปเพราะว่าเราต้องรวมมันไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะแกะสลักไม้สุคิรินอย่างเดียวค่ะมันคือรวมชิ้นงานอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผ้าปากอะไรนี้ผ้าทั้งผ้าปากทั้งท่าทออะไรอย่างนี้คือเขาจะเอางานเนี่ยมารวมกันไว้แล้วก็เขาส่งทีเดียวแล้วพออย่างเงี้ยค่ะพอเกิดสถานการณ์ของโควิด19ที่เข้ามาแพร่ระบาดเนี่ยมันมีส่งผลกระทบต่อชิ้นงานของเราที่เราจะต้องส่งไปไหมคะหรือว่าก็ยังเหมือนเดิมที่เราส่งก็ช่วงนี้นะครับช่วงโควิดก็บอกว่ามีอาการสะดุดเหมือนกันนะครับมีอาการสะดุดคือว่าในการส่งงานเนี่ยตอนนี้ก็คือเบรกไปก่อนต้องหยุดไปก่อนตอนนี้ทุกที่ถ้าหากว่าอันนั้นคือสำนักราชวังก็ยังปิดตอนนี้ในกองศิลปาชีพในวังสวนจิตก็ยังปิดอยู่ครับครับเพราะว่าชื่อรับออเดอร์แบบนอกได้ก็ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่ครับแต่ก็ยังทำอยู่ผมไม่ได้ไอ้นี่ออเดอร์ข้างนอกตอนนี้มันจำหน่ายไม่ได้หรอกยุคนี้ยุคโควิดยุคนี้นะครับไม่สามารถจำหน่ายอะไรได้เลยผมบอกแล้วว่าถ้าหากว่าให้ผมทำรับงานนอกอะไรอย่างนี้นะครับก็2ปี3ปีแล้วยังไม่ได้จำหน่ายชิ้นงานออกไปเป็นงานนี้เป็นงานแค่งานทำแล้วก็ทำไว้แล้วก็ส่งคือต้องอัปเกรดตัวเองตลอดถ้าหากว่างานพวกนี้ถ้าเราหยุดแกะมือมันจะอะไรไม่ไปนะครับถ้าเราหยุดในการทำงานค่ะแล้วในส่วนของการที่ทางศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องพระราชดำริที่เข้ามาในพื้นที่อะค่ะตรงนี้เขาแบบดูแลยังไงบ้างคะกับกลุ่มของเราเนี่ยค่ะก็ดูแลช่วยเหลือในด้านแบบว่าอุปกรณ์อย่างนี้ถ้าบางครั้งถ้าอุปกรณ์เราขาดก็ไอ้นั้นไปเดี๋ยวขอช่วยเสริมแล้วก็ในการส่งงานช่วงหลังเนี่ยคงในโครงการที่มาช่วยก็มาช่วยพวกการประสานงานการจัดส่งงานอย่างเงี้ยการสัดส่วนชิ้นงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็พวกมาดูแลว่าขาดเหลืออะไรไตศูนย์อะไรที่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยซ่อมแซมคือเราสามารถที่ของเราบางครั้งที่เราไม่มีนะเราสามารถขอเขาได้ขอความช่วยเหลือเขาได้ครับค่ะสุดท้ายนี้ค่ะในฐานะที่ครูแล้วกันถือเป็นตัวแทนของบ้านเล็กในป่าใหญ่เลยแล้วกันที่ว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านนะคะที่อย่างน้อยมีทั้งที่อยู่มีอาชีพมีรายได้และตอนนี้ก็สามารถที่ดึงเยาวชนในพื้นที่มาต่อยอดจะเป็นรุ่นต่อรุ่นต่อไปอยากจะให้เป็นตัวแทนของทางกลุ่มเลยค่ะพูดถึงพระองค์ท่านหน่อยที่ทำให้ทุกคนได้มีในวันนี้ค่ะครับผมในชีวิตในชีวิตของผมนะครับตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอายุ58ปีแล้วเลยคิดว่าสิ่งที่ได้มีอยู่ณขณะนี้ก็คือพระองค์ท่านให้ครับผมรู้ว่าพระองค์ท่านต้องการอะไรพระองค์ท่านต้องการให้เรามีอาชีพต้องการให้เราเป็นคนดีแค่นั้นเองพระองค์ท่านดูแลช่วยเหลือตลอดครับทั้งยังไงอ่ะถ้าหากว่าขาดเหลืออะไรแค่บอกพระองค์ท่านถ้าองค์ท่านรู้พระองค์ท่านจะมาทันทีพระองค์ท่านจะช่วยเหลือตลอดครับก็เลยบอกว่าในชีวิตนี้ก็ทำที่ทำงานมาตลอดที่ทำงานมาตลอดก็ทำงานเพื่อว่าตอบแทนบุญคุณของพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่ต้องการอะไรเงินของพวกเราหรอกต้องการให้เราเป็นคนดีมากกว่าเหมือนกับแม่เพราะว่าในการอยู่ด้วยกันที่เข้าเฝ้าพระองค์ท่านพวกเราจะเรียกท่านว่าสมเด็จแม่นะครับเวลานั้นกันจะเรียกท่านว่าแม่มันติดปากก็บอกแล้วพูดถึงพระองค์ท่านนะครับก็มีอาการหน่อยนึงไม่ใช่บ้ามากนะครับนี่เรื่องจริง
เอาละค่ะคุณชมค่ะและนี่นะคะถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะคะในพื้นที่ของอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสบ้านเล็กในป่าใหญ่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากพระองค์ท่านอย่างน้อยก็ทำให้ทุกคนที่นี่ค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกสักครู่นะคะคุณชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนค่ะจะพาคุณชมนะคะไปดูฝีมือการแกะสลักไม้ของกลุ่มที่นี่กันค่ะคุณนะคะคุณชมค่ะจุดเด่นจริงๆก็คือได้สามารถช่วยประชาชนได้สามารถช่วยประชาชนที่ได้ช่วยสมเด็จค้นหาบุคลากรที่มีฝีมือค้นเหมือนที่ท่านว่าฝีมือดีๆไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนเรียนมาแล้วแต่ลูกชาวไร่ชาวนาชาวสวนนี่ก็สามารถทำได้สามารถมีฝีมือแต่ว่าเราค้นหาคนที่ว่าฝีมือมีพรสวรรค์จริงๆแล้วก็ถ้าหากเขาอยากจะเมื่อสมัยก่อนนั้นเขาอยากจะเข้าไปอยู่สวนจิตก็ให้เข้าไปได้คือเราหาฝีมือคนที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าพรสวรรค์ที่อยู่ในตัวคือบุคลากรที่ว่าขาดโอกาสได้โอกาสเราหาโอกาสให้เขาเราหาโอกาสให้เขาคนที่ได้โอกาสคนที่ไม่กล้าเข้าหาใครเลยอยากจะทำแต่ไม่กล้าเข้าหาใครเลยทีนี้บางคนเห็นหน้าครูบอกว่าไม่กล้าสมัครไม่กล้าขอทีนี้บางเจ้านายมาก็บอกว่าห้ามรับสมาชิกแต่มันห้ามไม่ได้ในเมื่อเขาอยากจะทำเขาอยากจะลองก็สอนเขาทีนี้ผลงานที่ว่าอันไหนพอจะส่งได้เราก็ส่งให้เขาก็ได้ค่าตอบแทนมาภูมิใจมากๆเลยตั้งแต่เป็นครูมาอย่างลูกศิษย์อีกคนนั้นก็สะสมทั้งกรีดยางทั้งทำงานนี้ก็ได้สร้างบ้านได้ซื้อที่นี่ก็ภูมิใจแต่ความตอบค่าตอบแทนนั้นไม่ต้องพูดถึงถ้าหากว่าเป็นข้าราชการก็คือไปไม่ไหวนั่นแหละแต่นี้ทำเพื่อพระองค์ท่านแล้วก็ทำเพื่อสมาชิกที่พระสนใจนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลด้วยความวิริยะอุตสาหะความทุ่มเทและเสียสละเพื่อประสบนิกรของพระองค์ทรงคิดวิเคราะห์และทำทุกวิถีทางที่จะให้ราษฎรของพระองค์อยู่ดีกินดีมีรายได้มีความปลอดภัยและมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยการสร้างอาชีพจากวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นจนเกิดเป็นกลุ่มแกะสลักไม้อำเภอสุขีรินทร์จังหวัดนราธิวาสคู่มือการรับมือโรค